พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคดีนี้กันค่ะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับปูตามจริงขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขบวนมีนาคม2548นางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรหรือครูจอมทรัพย์ข้าราชการครูในจังหวัดสกลนครได้ขับรถชนในเหลือพ่อบำรุงเสียชีวิตบนถนนสายทาดน้อยนาเกลือพื้นที่สภ.เรณูนครจังหวัดนครพนม25สิงหาคม2549ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกครูจอมทรัพย์3ปี2เดือน7พฤษภาคม2552ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง26กุมภาพันธ์2556ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุก3ปี2เดือนเนื่องจากไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่รีบเข้ามอบตัวกับตำรวจครูจอมทรัพย์ถูกจำคุกจริงเป็นเวลา1ปี6เดือนก่อนได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกมา9มกราคม2560ครูจอมทรัพย์กลายเป็นข่าวโด่งดังเมื่อเข้าร้องขอความช่วยเหลือพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยเหลือรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่อ้างว่าไม่ได้เป็นคนขับรถชนคนตายในวันเกิดเหตุพักผ่อนอยู่กับสามีและครอบครัวที่บ้านในจังหวัดสกลนครและมีพยานใหม่คือในสับวาปีออกมารับสารภาพว่าเป็นคนขับรถชนกระบวนการหาหลักฐานเพื่อรื้อฟื้นคดีของกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการไปขณะที่ในทางตรงกันข้ามตำรวจก็หาหลักฐานเพื่อนำมาต่อสู้โดยพบหลักฐานหลายอย่างที่ยืนยันได้ว่าเป็นขบวนการว่าจ้างให้รับผิดแทนครูจอมทรัพย์เพื่อหวังประโยชน์ที่จะกลับเข้ารับราชการครูและเงินชดเชยเยียวยาต่างๆจำนวนหลายล้านบาท17พฤศจิกายน2560ศาลฎีกาพิพากษายกคำร้องไม่รื้อฟื้นคดีครูจอมทรัพย์เพราะไม่มีพยานหลักฐานใหม่และพยานยังให้การขัดแย้งมีลักษณะทำเป็นขบวนการรับผิดแทนครูจอมทรัพย์ทำให้หลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้ศาลพิจารณารื้อฟื้นคดีแก้ไขคำพิพากษาให้ครูจอมทรัพย์เป็นผู้บริสุทธิ์หลังศาลยกคำร้องรื้อฟื้นคดีตำรวจเดินหน้าเอาผิดครูจอมทรัพย์รวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะคำให้การของนายสับวาปีที่กลับคำให้การยอมรับว่าถูกจ้างด้วยเงิน 400,000 บาทให้มารับผิดแทนครูจอมทรัพย์เนื่องจากนายเสิร์ชรูปสะอาดที่ถูกว่าจ้างคนแรกให้มารับผิดแทนครูจอมทรัพย์ขับรถไม่เป็นนำมาสู่การออกหมายจับครูจอมทรัพย์และหมายเรียกพวกอีก7คนได้แก่นายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องเพื่อนสนิทหัวหน้าทีมจ้างพยานเท็จนางทัศนีหันพยักนางทองเรศวงศรีชาพยานปากสำคัญที่เคยออกมายืนยันว่าครูจอมทรัพย์ไม่ได้ขับรถชนคนตายนายเสน่ห์สุพรรณนางรจนาจันทรัตน์เพื่อนครูจอมทรัพย์นางวาสนาเพชรทองหลานสาวและนายนิรันดร์แสนเมืองโคตรอดีตสามีครูจอมทรัพย์ฐานแสดงหลักฐานเท็จต่อศาลและซ่องโจร27พฤศจิกายน2560ครูจอมทรัพย์ได้ถูกนำตัวเข้าเรือนจำอีกครั้งเพราะศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่วนในสับวาปีและนางจันวาปีภรรยาถูกตัดสินจำคุก2ปี10เดือนและ1ปี9เดือนโดยไม่รอลงอาญาเมื่อวันที่25กันยายน2561และศาลให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์